คิดซ้อนนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านล้องทานรวงข้าวนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ดีไซน์เขามีโซนใหม่นี่นะดีไซน์เริ่มตรงไหนก่อนดีคะไปดูก่อนเขามีอะไรบ้างด้านในอันนี้เขากำลังจะทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์แน่เลยเนี่ยเป็นกรงเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้เป็นทางเชื่อมต่อไปโซนบ้านพักนะอันนี้ไงนู่นเลยขึ้นเลยไหมนู่นวันนี้นะเรามากับพี่เกลลี่แล้วก็เพื่อนของพี่เกลลี่นะคะทุกคนปะโอ้โหเพิ่งกินข้าวอิ่มมากันด้วยจะจุกไหมเนี่ยจะปีนได้ไหมเนี่ยปีนได้แต่แบบกระโดดไม่ได้นะปะโอ้โหเป็นไงสูงไหมคะเฮ้ยๆนี่รู้แล้วเราให้ผู้หญิงอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ชายอ่ะไล่จับเอาไหมเลยอย่าให้เขาจับได้ไงถ้าเขามาตรงนี้เอ้ยเขาขึ้นตรงนี้เราก็ข้ามไปตรงนู้นไม่รู้อ่ะตรงนี้มีที่เข้าไหมตรงนี้มีทางเข้าไหมตรงเนี้ยตรงนี้มีทางเข้าไหมไม่รู้อ่ะเอาไหมเดี๋ยวให้ผู้ชายไม่เป็นไรเล่นกันสนุกสนุกเฉยๆให้ผู้ชายไล่จับงานนี้ไม่เป็นผู้หญิงหรือใครโดนผู้ชายแปะแพ้นะข้างบนข้างล่างได้หมดเลยหนีทันบริเวณเนี้ยพร้อมยังไม่มีเริ่มต้นเนี่ยบริเวณนี้หมดเลยจะอ้าวอยู่บนบ้านแล้วขึ้นไปหาเราเองจะหลบเขายังไงอ่ะผู้ชายก็พร้อมแล้วตัวเองพร้อมยัง1 2 3พร้อมไปเอ้ยเราต้องมีการวางแผนใครโดนแปะแพ้ตอนนี้แบ่งผู้หญิง VS ผู้ชายข้ามไปแล้วอันนู้นข้ามไปแล้วเอาแล้วจะโดนดักแล้วเร็วโดนแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีอะอะไรเนี่ยผู้หญิงลงมาเดี๋ยวผู้หญิงไปไล่แปะผู้ชายบ้างมาตอนนี้นะผู้หญิงอยู่ข้างล่างแล้วไปผู้ชายอยู่บนแล้วไปเราต้องมีการวางแผนไปผู้หญิงไปไล่จับผู้ชายโดนแปะแพ้เอาแล้วเกียวลี่ขึ้นมาแล้วดีไซน์ขึ้นฝั่งนู้นใครโดนโดนหรือยังโดนหนึ่งคนเหรอเร็วดีไซน์อยู่ไหนดีไซน์ไปช่วยพี่เกียวดีไซน์เย้รอบสุดท้ายนะผู้ชายจะเป็นฝ่ายไล่ตามเราสลับเราอยู่ข้างล่างพร้อมแล้วเริ่มเฮ้ยหนีเขาจะมาแล้วหนีเฮ้ยขึ้นไปตรงนั้นก็ทางตันดิเฮ้ยดีไซน์แล้วดีไซน์คนนี้มาแล้วดีไซน์หนีเข้าบ้านจะปลอดภัยหนีเข้าบ้านแล้วปลอดภัยไม่มีที่ล็อกไงใช่ไหมถ้ามันมีที่ล็อกอะเราจะสามารถหลบในนั้นได้ใช่ไหมเอ้ยฮะเราอยากเล่นอีกปลาล่อแม่เกดละโอเคทำไมเขาวิ่งอย่างเร็วแล้วดูตัวเองจะรอดได้ไงอย่างเงี้ยโดนเขาแปะหมดแล้วเฮ้ยดีไซน์คราบเลือดใครคะพี่เกลเลือดจริงเลือดปลอมเลือดจริงเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี้พี่เกลเลือดกำเดาไหลนะทุกคนนี่คือตอนแรกก็ลื่นตรงนู้นเนาะลื่นตรงตะไคร่น้ำแล้วก็เลือดกำเดาไหลนะไปตอนนี้นู่นไปตรงนู้นแล้วนะคะทุกคนไปเมื่อกี้แม่กุ้งไปข้างห้องน้ำมาไปคาดิซายไปไหมไปด้านบนนู้นไหมคะหนูพี่เกลไปแล้วถ้าเราไปข้างบนนู้นแล้วเรามองลงมามันก็จะเห็นวิวของร้านทั้งหมดนะทุกคนนี่เลยที่นี่เขามีห้องพักด้วยนะนี่ตรงนี้นี่อันนี้เขาจะปลูกอะไรอ่ะคือช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนตกด้วยเนาะนี่ตรงนั้นเป็นไอ้น้ำแบบนี้นะอ่ะใครอยู่เชียงใหม่หรือว่าลำพูนนะคะหรือว่าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะที่ร้านร้องทานรวงข้าวนะคะทุกคนวิวทุ่งนาแบบนี้เขียวขจีใครนั่งตรงนี้หน่อยค่ะ
นี่นะทุกคนมันขาดแล้วกะว่าจะลองให้ดีไซน์นั่งซะหน่อยเออนั่งเลยนั่งนั่งเลยเร็วนะเอ้ยนั่งได้อยู่ได้อยู่ไหมปะเฮ้ยแบบมันไม่มีแดดแต่มันก็ร้อนอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้ร้านด้านล่างฝั่งนี้อะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเที่ยวมาทานข้าวกันเนาะนี่เลยวันนี้พี่เกลลี่ก็มากับเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้ก็ไปเล่นของเล่นโซนตรงนู้นมาเนาะไปเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะพี่เกลลี่บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย